ันนี้ผมมีสูตรและวิธีทำขนมไทยง่ายๆมาฝากนะครับขนมกลีบลำดวนต้องบอกว่ากลิ่นควันเทียนนะครับถือเป็นเอกลักษณ์ของขนมไทยอย่างนึงเลยนะครับแล้วก็ขนมกลีบลำดวนเนี่ยก็ลักษณะเด่นของเขาเรื่องของความหอมหวานแล้วก็กลิ่นของควันเทียนนั่นเองเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่เอามาฝากกันนะครับก็คือตอนที่เราปั้นตัวดอกของกลีบลำดวนเนี่ย เราอย่าคึงนานนะครับเนื่องจากถ้าเราคึงนานเนี่ยเราจะได้เนื้อที่แน่นเวลาเราไปอบแล้วเนี่ยเราจะได้ขนมที่มีความแข็งไม่อร่อยให้เราคึงพอเป็นลูกนะครับหลังจากอบแล้วเราจะได้เนื้อที่กรอบฟูอร่อยลองกลับไปทำดูนะครับถ้าอยากทำอาหารเป็นกดติดตามได้ที่เพจสอนทำอาหาร by เชฟขวัญและกดติดตามที่ช่อง YouTube เชฟขวัญ NG Chef แล้วคุณจะรู้ว่าการทำอาหารไม่ยากอย่างที่คิด